นี่ค่ะก็เล่าให้ไทยบันเทิงของเราฟังอะนะคะว่าไม่อยากจะเป็นนักเขียนที่เล่าเรื่องอย่างเดียวนะคะคุณอภิยาแต่ว่าตั้งใจให้ผลงานเนี่ยได้รับใช้สังคมตลอดเกือบ20ปีในวงการวรรณกรรมค่ะงานเขียนเชิงสารคดีของคุณวีรศักดิ์จันทร์ส่งแสงเลยเต็มไปด้วยเรื่องราวของคนชายขอบคุณผู้ชมอย่างเล่มนี้ค่ะผู้พิการทางสายตาในเต้นรำกับความมืดหรือว่าอย่างเรื่องราวของสังคมคนหูหนวกในเสียงจากโลกเงียบจนถึงชีวิตของผู้บกพร่องทางจิตอย่างในฝากคว้าข้ามความบ้านะคะการอุทิศตัวนะคะใช้งานเขียนกระตุ้นสังคมอย่างสร้างสรรค์แบบนี้ก็เลยส่งให้นักเขียนหนุ่มวัย43ปีค่ะคว้ารางวัลแม่น้ำโขงอวอร์ดประเภทร้อยแก้วนะคะประจำปีนี้ไปครองค่ะขณะที่ประเภทร้อยกองค่ะเป็นของคุณเรวัตพันธ์พิพัฒน์กวีซีไรต์ปี2547นะคะคนนี้ค่ะที่โดดเด่นทั้งวรรณศิลป์แล้วก็ใช้ผลงานเล่าเรื่องธรรมชาติอย่างแยบยลค่ะเน้นเรื่องของศิลปะศิลปะในการสร้างสรรค์งานที่สร้างเสริมแล้วก็สนับสนุนให้เกิดเกิดความเชื่อมโยงกันระหว่างวัฒนธรรมในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยค่ะคือรางวัลนี้เราไม่ได้ให้เป็นงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งแต่เราจะดูว่าตลอดเวลาของการทำงานของแต่ละท่านเป็นยังไงผมว่าเราอาจจะได้คุยกันในปีนี้นะคะก็เป็นปีแรกค่ะคุณผู้ชมคะที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพนะคะมอบรางวัลแม่น้ำโขงอวอร์ดคุณอภิยามอบให้นักเขียน6ชาติค่ะคุณผู้ชมคะก็จะมีเวียดนามลาวกัมพูชาเมียนมาจีนยูนานแล้วก็ประเทศไทยนะคะก็คือรอบในแม่น้ำโขงของเราค่ะนอกจากเป็นการมอบรางวัลสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงค่ะคุณผู้ชมคือการเปิดเวทีนะคะให้นักเขียนได้พูดปีนี้ค่ะตั้งใจเลยนะคะนักเขียนไทยของเราตั้งใจอยากจะสะท้อนปัญหาเรื่องการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ไปกระทบกับแม่น้ำโขงที่ถือว่าเป็นแม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่านทั้ง6ชาติเลยค่ะเอาไปฟังค่ะนักเขียนเขาต้องการอยากจะสะท้อนอะไรในงานนี้กันค่ะผมว่าเราอาจจะได้คุยกันในเรื่องการสร้างงานวรรณกรรมแล้วก็เรื่องของแม่น้ำที่เราใช้ร่วมกันส่วนผลใจในเรื่องแม่น้ำโขงที่ถูกสร้างเขื่อนที่ถูกอะไรพวกนี้ที่ถูกตัดถอนโดยเขื่อนต่างๆเราอาจจะได้คุยกับเพื่อนนักเขียนนะแต่เราไม่ได้คิดว่าจะไปสร้างความร้าวรานใจเพราะเราก็อยากให้นักเขียนของจีนได้สะท้อนสิ่งเหล่านี้ไปถึงผู้มีอำนาจในรัฐบาลแล้วก็แต่ปัจจุบันเนี่ยปัญหาของแม่น้ำโขงยิ่งหนักหน่วงครับมีอยู่2อย่างอย่างหนึ่งก็คือโครงการเขื่อนบนแม่น้ำโขงซึ่งมีโครงการหลายที่มากในประเทศจีนก็เป็นโอกาสที่จะให้นักเขียนเนี่ยได้พูดได้สะท้อนได้โอกาสที่จะสื่อสารเรื่องนี้ออกไปผ่านปากคำด้วยนอกจากที่เคยเสนอผ่านตัวหนังสือมาแล้วสำหรับพิธีมอบรางวัลแม่น้ำโขงอวอร์ดประจำปี2560ค่ะให้กับนักเขียนทั้ง6ชาติก็จะจัดขึ้นนะคะในวันที่26สิงหาคมนี้ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคุณอภิยาค่ะ